็ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีฟันลี่ครับวันนี้อยู่กับผมพี่เป้นะครับกับซอมบี้อนาคีในพาร์ทที่3กันแล้วหลังจากพาร์ทที่1และพาร์ทที่2นะครับเราแนะนำเกมนี้กันไปแล้วนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับมีวิธีไหนที่เราจะสามารถเอาชนะศัตรูได้บ้างนะครับวิธีการตีบ้านต่างๆนะครับแล้วก็แนะนำตัวละครนะครับวันนี้ฮะเราจะมาแนะนำสิ่งที่เรียกว่าบลัดสโตนนั่นเองครับหรือว่าหินเลือดนะครับซึ่งมีประโยชน์7-8อย่างนะครับ108ความเทพนะครับซึ่งสามารถใช้ได้หลากหลายมากมายครับเจ้าบลัดสโตนตัวนี้นะครับสามารถใช้อัปเกรดบ้านได้ทันทีนะครับโดยที่เราไม่ต้องรอเวลาเลยนะครับหรือว่าใช้ในการซื้อกระสุนสำรองนะครับในช่วงเวลาที่เรารับรีวอร์ดหรือว่าของรางวัลจากเควสนะครับเราสามารถเลือกตีซอมบี้ได้เพิ่มเติมอีก 1-2 ตัวนะครับสามารถใช้แทนทรัพยากรต่างๆในการอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครนะครับคนบ้านหรือว่าสามารถใช้ได้แทนน้ำมันนะครับเศษโลหะหรือว่าอาหารด้วยนะครับแล้วความเจ๋งของมันที่สุดเลยนะครับที่ใช้แล้วก็ถูกแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเนี่ยก็คือเวลาที่เราพาตัวละครของเราไปต่อสู้นะครับแล้วก็มันบาดเจ็บกลับมาเนี่ยเราสามารถใช้บัตสโตนรักษาตัวละครเราได้ทันทีเลยบัตสโตนตัวนี้นะครับสามารถหาได้จากร้านค้าในเกมนะครับซึ่งขายอยู่แล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับลดแลกแจกแถมเพิ่มไอเทมนะครับลดราคามากมายแต่ว่าสำหรับสายฟรีครับอย่าไปเสียใจนะครับเพราะว่ามีวิธีหาบัตสโตนมาซึ่งผมได้รวบรวมมาแล้วนะครับวิธีที่1ครับเรายิงซอมบี้ที่อยู่หน้าเมืองของเรานั่นแหละครับที่เดินป่วนเปี่ยนกันเต็มไปหมดเนี่ยเวลาเรายิงบางครั้งเนี่ยเราก็จะได้ทรัพยากรกลับมานะครับหรือว่าได้บัตสโตนกลับมาด้วยต่อมาครับเป็นเดลี่เควสนะครับหรือว่าภารกิจประจำวันนั่นเองซึ่งมีให้ทำมากมายหลากหลายอันนะครับซึ่งเราสามารถทำแล้วก็รับรางวัลเป็นบัตสโตนได้ต่อจากนั้นนะครับก็จะเป็นการทำ achievement ครับก็คือเป็นการทำสถิติบางอย่างนะครับที่เกมกำหนดไว้นะครับเช่นฆ่าสตุ้ยได้ครบ100ตัวหรือว่าทำภารกิจนี้ให้ผ่านเราก็จะสามารถรับรางวัลเป็นบัตสโตนกลับมาได้นั่นเองยังไม่หมดนะครับยังมีการล็อกอินที่เป็นเรียกว่า daily task นะครับที่เราสามารถล็อกอินโดยได้ของใหม่ทุกวันนะครับซึ่งบางวันเนี่ยก็จะมีบัตสโตนแจกให้เราด้วยส่วนสุดท้ายครับก็คือทำเควสนะครับเพื่ออัพเลเวลแล้วก็ไปเอาบัตสโตนตามเลเวลต่างๆนั่นเองบางทีเนี่ยก็จะได้เพชรนะครับหรือว่าทรัพยากรกลับมาทั้งนี้ทั้งนั้นครับถึงการหาบัตสโตนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ตอนนี้ผมมองว่าการอัพเลเวลมันสำคัญกว่านะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดใต้ description นี้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงพีคของคลิปนี้กันแล้วนะครับผมมีของมาแจกครับมันคือ Predator 8หรือ Predator 8นั่นเองครับเป็นแท็บเล็ตจาก Acer Predator ครับซึ่งเราจะเอามาแจกทั้งหมด1รางวัลครับผ่านเพจของเกม Loft Thailand นั่นเองครับวิธีการร่วมสนุกนะครับง่ายมากครับเพียงแค่โหลดเกม Zombie Anarchy มาเก็บไว้ในเครื่องของคุณครับแล้วก็ถ่ายหน้า Zombie Anarchy ที่เป็นชื่อ ID ของคุณนะครับพร้อมกับคอมเมนต์ครับว่าถ้าได้ Acer Predator ไปแล้วเนี่ยจะเอาไปทำอะไรครับอย่าลืมร่วมสนุกกันนะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยจะจัดตอนไหนเนี่ยผมจะทำคลิปบอกอีกทีนึงนะครับตอนนี้เตรียมตัวแล้วก็โหลดเกมกันเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะได้ฟิกกันไปเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วถ้าใครสนใจเกมนี้ก็สามารถกลับไปดูพาร์ทเก่าๆได้ครับสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ